สาระสร้างสรรค์สนุกสนานก่อนจะถึงจันทร์ yeah. Landia QC Confidence เผยผิวกระจ่างใสแอดมั่นใจค่ะโทร0819207440ถึง2มนุษย์ทุกคนล้วนสูญเสียความทรงจำตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดมาบนโลกใบนี้ว่าเขาได้สัญญาอะไรกับผู้สร้างเรื่องนี้บอกนะวันหนึ่งผมจะต้องเข้าใจมันให้ได้ชาวโรฮิงญาอาศัยอยู่ในประเทศพม่ามากว่า 1,200 ปีที่แล้วแล้วนะพี่แต่กลับถูกทางพม่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อย่างโหดเหี้ยมผมและเราทุกคนล้วนกำลังถูกขโมยความเป็นคนออกไปอย่างช้าๆแล้วแทนที่ด้วยความเป็นสัตว์ป่าที่หิวกระหายอย่างถึงขีดสุดท้ายที่สุดแล้วเราคงจะกลายพันธุ์ไปอย่างช้าๆแล้วสูญสิ้นความเป็นคนไปในที่สุดตั้งแต่ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้ยินชื่อนี้บ่อยมากเลยนาบีอะไรเนี่ยบ่อยครั้งที่พระเจ้าเลือกคนธรรมดาธรรมดาให้ทำเรื่องยิ่งใหญ่ที่ไม่ธรรมดาตกลงคุณเป็นใครกันแน่ทำไมถึงอยากรู้เรื่องของผมมันยังไม่อยากรู้เรื่องของตัวเองเลยมันเชื่อในชีวิตหลังความตายไหมใครทำอะไรไว้เขาจะถูกคิดบัญชีในวันแห่งการพิพากษากูนี่แหละผู้พิพากษาแต่พี่เป็นแค่คนบาปเจ้าจะล้างบาปให้เราได้ทุกเรื่องจริงๆดีไปกว่าการได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วคุณผู้ชมคะนั่นคือตัวอย่างหนังที่เราจะนำมาพูดคุยกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นหนังนอกกระแสค่ะหนังนอกกระแสคืออะไรแล้วหนังฮาลาลหนังเรื่องนี้เขาเรียกว่าหนังฮาลาลหนังฮาลาลคืออะไรเอ๊ะมันเกี่ยวกับอาหารหรือเปล่าหลากหลายคำถามเหล่านี้หลายคนข้องใจและที่แน่ๆก็คือหนังเรื่องนี้บัตรเต็มทุกรอบแล้วนะคะทั้งที่ไม่มีการโฆษณาใดๆทั้งสิ้นเราจะคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องหนังก็คืออามีนนะคะผู้กำกับของเราที่นั่งอยู่กับเราคือคุณฮามีซีอัคคีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับพี่พูดถูกต้องใช่ไหมคะถูกต้องครับหนังฮาลาลใช่เดี๋ยวเอาหนังฮาลาลก่อนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมว่าเฮ้ยฮาลาลนี่มันอาหารหรือเปล่าเนาะครับจริงๆผมค่อนข้างเก่งมากไม่เคยไม่นั่งอยู่ตรงนี้กับผู้หญิงโอ้โหแต่จริงไม่ใช่ครับแต่ว่าหนังฮาลาลเรื่องนี้ไม่มีผู้หญิงเล่นเลยนะครับอ๋อชายล้วนใช่ครับคือจะมีผู้หญิงแต่ว่าก็จะเป็นเด็กคือในศาสนาอิสลามนะครับเราจะให้เกียรติผู้หญิงว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นเหมือนเจ้าหญิงของบ้านเราจะเก็บเขาไว้ในที่ที่เขาภูมิใจสบายใจแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวแต่ว่าในหนังเนี่ยหรือว่าในที่สาธารณะเนี่ยครับเราจะไม่ให้ผู้หญิงมาโชว์เรือร่างหรือโชว์ความเซ็กซี่เป็นจุดขายเหมือนในหนังฮอลลีวูดทั่วไปดังนั้นเรื่องนี้ทั้งเรื่องนะครับคือหนึ่งไม่มีฉากสูบบุหรี่เลยทั้งเรื่องไม่มีฉากดื่มเหล้าไม่มีฉากที่ผู้หญิงมาแต่งตัวโป๊เซ็กซี่ไม่มีเลยทั้งเรื่องแล้วก็เนื้อหาข้อมูลแล้วก็วจนะต่างๆที่ท่านศาสนทูตได้พูดไว้ล้วนถูกตรวจสอบโดยเขาเรียกว่าบอร์ดชารีอะห์นักวิชาการแล้วก็มีตัวแทนจากสำนักจุฬาเนี่ยมาตรวจสอบมันจึงที่มาของคำว่าหนังฮาลาลคืออะไรครับฮาลาลนี่ก็คือหลายคนก็เข้าใจว่าอาหารอ๋อครับผมสำหรับคนมุสลิมใช่ครับผมแต่หนังเนี่ยฮาลาลก็คือต้องเป็นไปตามหลักของศาสนาใช่ไม่พูดคำหยาบไม่ดื่มสุราใช่ครับไม่โชว์เรือนร่างของผู้หญิงถูกไหมคะใช่ครับครับผมแล้วก็ทั้งเรื่องเนี่ยแทบจะเป็นภาพยนตร์แนวเนี้ยเรื่องแรกของโลกที่ทั้งเรื่องไม่ใช้เครื่องดนตรีเลยคือหลักการศาสนาอิสลามนะครับก็คือว่าห้ามใช้เครื่องดนตรีใช่ไหมครับเราก็เลยใช้เสียงของมนุษย์เนี่ยทับซ้อนกันจนกลายเป็นเสียงซาวที่ได้ยินใช่ใช่ครับเช่นสมมติว่าคนที่หนึ่งทำเสียงตึม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 คนที่สองตื้อตื้อตื้อพอมาทับซ้อนกันมันจะกลายเป็นเมโลดี้ที่แบบประหลาดล้ำมากครับลงทั้งว่าบางฉากที่จะสื่อถึงแบบความแอคชั่นหรือฉากต่อสู้หรือสะท้อนภาวะจิตที่บิดเบี้ยวของตัวละครเนี่ยผมใช้เสียงยางรถยนต์บนถนนใช้เสียงฟ้าผ่าใช้เสียงจากธรรมชาติเสียงหยดนะทั้งหมดเนี่ยนะมันเลยกลายเป็นความยากแต่มันเลยกลายเป็นความยากที่พิเศษของโลกเลยที่เป็นความภูมิใจของคนไทยทุกศาสนาที่หนังเรื่องนี้ติดอันดับของโลกว่าเป็นหนังที่ไม่มีเครื่องดนตรีเลยครับ
ันยากมากในการผลิตคิดอะไรคือถือกำเนิดมาได้ยังไงหนังเรื่องนี้ใครเป็นคนคิดอยากจะทำแล้วเอาเงินทุนมาจากไหนยังไงคะภาพยนตร์เรื่องนี้มันมีความเป็นครั้งแรกหลายอย่างคือเรื่องเงินทุนโดยภาพยนตร์ทั่วไปเนี่ยก็คืออาจจะมีผู้ในการสร้างเป็นเสียคนนั้นคนนี้หรือเป็นแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นครั้งแรกเลยที่มีภาพยนตร์มีผู้ในการสร้างเป็นในทุนคือคนไทยทั้งประเทศเลยครับคือยังไงคะคือเดิมทีประมาณย้อนกลับไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนี่ยมันจะมีภาพยนตร์เรื่อง Innocent of Muslim ถ้าเคยดูกันนะเป็นกระแสฉาวไปทั่วโลกแม้แต่นักแสดงในเรื่องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยยังฟ้องตัวผู้กำกับเลยครับว่าได้พากย์เสียงที่ตัวเองเนี่ยไม่ได้พูดและเป็นคำพูดที่ดูหมิ่นศาสนทูตครับมีความบิดเบือนอย่างรุนแรงแบบไม่เหลือข้อเท็จจริงเลยครับจากตรงนั้นเนี่ยที่ชาวฮอลลีวูดคนอเมริกันได้ผลิตภาพยนตร์เรื่องนี้มาผมกับกลุ่มมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันตินะครับแล้วก็สถานีโทรทัศน์วัชรเราก็ร่วมกันไปยื่นหนังสือที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทยว่ารบกวนช่วยยุติการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนได้ไหมทีนี้เขาก็ไม่ให้ความร่วมมือทีนี้เราก็เลยไปยื่น Google ประเทศไทยเพราะว่า Google ประเทศไทยคือเจ้าของ YouTube นะครับYouTube ก็บอกว่านี่คือแสงยานุภาพของนี่คือสิทธิของสื่อฉันจะขอใช้เสรีภาพอันนี้ฉันจะฉายเรื่องนี้ต่อไปแม้ว่ามันจะละเมิดหรือว่าคือใครเข้ามาดูก็ได้ใช่ครับทีนี้เราก็จนด้วยปัญญาเราก็ไม่รู้จะทำไงเพราะเรายื่นหมดแล้วเขาก็ไม่ให้ความร่วมมือก็มาย้อนกลับดูหลักการศาสนาอิสลามบอกว่าเมื่อไรก็ตามที่มีใครด่าทอเราเนี่ยให้ตอบโต้ด้วยคำพูดที่ดีกว่าดังนั้นเนี่ยนะถ้าเขาทำหนังดูหมิ่นแล้วเขาไม่หยุดที่จะทำหนังดูหมิ่นนะเราจะทำหนังเทิดเกียรติศาสนทูตมูฮัมหมัดใช่โดยที่ตลอดชีวิตเราไม่เคยทำหนังมาก่อนเลยไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีบุคลากรแล้วไม่มีความรู้เรื่องการทำภาพยนตร์ยาวมาก่อนนะแต่เราตัดสินใจเราจะทำเราจะลุกขึ้นมาทำครับคุณมีซีนเรียนจบอะไรมาคะผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์อะไรใดๆเลยจริงๆก็มีส่วนคือตลอดประมาณ10ปีที่ผ่านมาผมเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาครับก็จะมีสะสมเพื่อนอะไรใช่แต่จะแค่15วิ30วิโฆษณาจะใช่ประมาณแบบเป็นชั่วโมงนี้ไม่เคยทำมาก่อนครับแล้วกำลังจะบอกว่าพอมันเป็นหนังที่เกี่ยวข้องกับมุสลิมหรือว่าความเชื่อเราต้องเป็นมุสลิมไหมคะเราถึงจะดูรู้เรื่องเพราะว่ามีการถ่ายทอดเรื่องของคำสอนออกมาด้วยจริงๆเนี่ยเป้าหมายหลักก็คือทำเพื่อคนต่างศาสนิกเป็นหลักคือจริงๆเนี่ยภาพยนตร์เนี่ย90นาทีที่เราดูนะครับเป้าหมายที่เราทำก็คือว่าอย่างน้อยเนี่ยมันน่าจะเป็นรอยต่อของสันติภาพของความเข้าใจได้ก็คือว่าสาเหตุที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสาเหตุความรุนแรงในตะวันออกกลางหรือแต่ละพื้นที่เนี่ยเป็นเพราะว่าฮอลลีวูดเนี่ยผูกขาดการเป็นตัวโกงในหนังมาตลอดว่าต้องเป็นมุสลิมแม้แต่หนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างไอรอนแมนเลยเนี่ยคือทีนี้มันก็ฝังหัวเด็กๆแล้วก็เยาวชนมาเรื่อยๆจนภาพลักษณ์ความน่าเกลียดน่ากลัวของมุสลิมเนี่ยมันเป็นยาวนานมากดังนั้นเนี่ยเราเลยอยากจะทำหนังเพื่อทำให้เกิดรอยต่อหรือความเข้าใจของสันติภาพดังนั้นเนี่ยหนังเนี่ยจริงๆตั้งใจจะให้คนยุโรปหรือคนที่ฝรั่งเศสคนที่อเมริกาดูเป็นหลักเพื่อจะได้เข้าใจว่าจริงคำสอนที่แท้จริงเนี่ยคำสอนที่เราสามารถเช็คได้นะว่าอันนั้นเนี่ยการที่คนกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาตัดสินใจฆ่าคนบริสุทธิ์หรือเขาสังหารคนบริสุทธิ์เนี่ยเขาทำด้วยการตัดสินใจหรือการตีความหรือเขาทำด้วยคำสอนของศาสนทูตกันแน่ดังนั้นเนี่ยหนังเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นเลยว่าคำสอนที่ถูกต้องของศาสนทูตเนี่ยเขาพูดว่าอะไรมันจะเป็นดัชนีชี้วัดเลยว่าตกลงอันนี้อันไหนเรื่องจริงแต่ต้องดีใจอย่างนะคะอย่างน้อยสามีพี่เนี่ยจะไม่ดูหนังอเมริกันฮีโร่หนังเรื่องไหนที่มีอเมริกันเป็นฮีโร่เนี่ยเขาจะไม่ดูเลยนะครับผมเพราะเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วว่าคือเราถูกฝังหัวจากสื่อตะวันตกเยอะว่าฝรั่งหัวทองต้องเป็นฮีโร่เสมอครับพี่กลับมาเรื่องการสร้างแล้วยังไงคะที่บอกว่าเป็นเงินทุนของคนไทยทั้งประเทศมันเป็นภาคส่วนของประชาชนพอเราบอกว่าเราจะทำหนังใช่ไหมครับแต่เราไม่มีตังค์เราก็ประกาศผ่านทางมูลนิธิบ้างไปถือกล่องรับบริจาคบ้างอะไรบ้างปรากฏว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากนะคือมีพระสงฆ์มาบริจาคด้วยครับท่านก็รู้ใช่ไหมคะว่าเอาเงินไปทำหนังใช่คือผมเชื่อว่าโดยพื้นฐานของคนไทยนะรู้แล้วก็เข้าใจว่าเมื่อไรก็ตามที่มีศาสดาท่านหนึ่งท่านใดเนี่ยโดนอาธรรมนะเขาก็อยากร่วมปกป้องด้วยครับก็มีทั้งพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีพี่น้องไทยพุทธแล้วก็ในบางโลเคชันที่เราไปถ่ายเนี่ยก็เป็นพี่น้องคริสเตียนน่ะก็ให้ความร่วมมืออย่างดีครับเนื้อหาของหนังเนี่ยครับเกี่ยวกับคำสอนถูกไหมคะใช่ครับผมฮะเกี่ยวกับปรัชญาอิสลามครับแต่คือภาพที่ออกมามันเป็นหนังแอคชั่นคุณเรย์แมคโดนัลด์เป็นมุสลิมไหมก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่ครับแล้วตกลงคือมันเป็นแอคชั่นด้วยแต่ในเนื้อเนี่ยคือสอดแทรกในความถูกต้องของอะไรนะคะเรียกว่าวจนะถูกไหมคะใช่ครับผมครับแล้วคือ
แนวหนังเนี่ยออกมาแบบไหนจะเรียกว่าหนังแอคชั่นได้ไหมคะหรือว่ายังไงคือจริงใช่มันก็อาจจะเป็นหนังแนวแอคชั่นดราม่าอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าจริงๆโดยส่วนตัวกับทีมงานเราคุยกันว่าเราอยากจะนิยามคำศัพท์ใหม่เราอยากให้รู้สึกว่านี่มันเป็นหนังแนวใหม่ที่มันไม่เคยมีเขาเรียกว่าหนังแนวประโยชน์แนวประโยชน์ใช่ๆครับคือไม่เคยได้ยินจริงๆนะคือตลอดชีวิตผมก็ทำการสำรวจนะแล้วผมก็ไปดูว่าเวลาที่บ็อกออฟฟิศเวลาที่เขาจำหน่ายตั๋วนะหรือว่าที่ร้านขาย DVD จะร้านขาย DVD แบบไฮโซในสยามพารากอนอะไรเนี่ยครับหรือว่าร้านขาย DVD เถื่อนตามสะพานลอยผมไม่ถามมาหมดเลยนะส่วนใหญ่คนที่จะซื้อ DVD จะถามอยู่ไม่กี่ประโยค1หนังมันมั้ย2หนังแบบสนุกไหมเซ็กซี่ไหมโรแมนติกไหมหรือว่าอะไรแต่จะไม่มีใครเลยที่จะตัดสินใจซื้อหนังแล้วบอกว่าพี่เรื่องนี้กับเรื่องนี้อันไหนมีประโยชน์กว่ากันผมขอดูเรื่องนี้เพราะมันมีประโยชน์อันไม่มีเลยคือผมถามแล้วไม่เคยมีใครตอบว่าอ๋อจะดูหนังเพราะเรื่องนี้มันให้ประโยชน์กับชีวิตฉันไม่เคยมีนี่ยังคำว่าหนังมีประโยชน์ของคุณฮามิซีนะครับผมคืออะไรในหนังเรื่องนี้มีประโยชน์อะไรยังไง90นาทีที่เขาเดินเข้าโรงภาพยนตร์ไปคนแรกที่เดินเข้าไปนะหมายถึงตัวผมเนี่ยเข้าไปสุดท้ายผมออกมาผมต้องเป็นคนละคนกับคนแรกอย่างน้อยที่สุดนะเกิดการเปลี่ยนแปลงจิตใจรู้ว่าหนังเรื่องนี้นะดูแล้วรู้สึกว่าอยากเป็นคนดีอยากทำความดีหรืออย่างมากเลยนะก็คืออยากเปลี่ยนแปลงสังคมเรามีหนังหลายเรื่องที่เราดูแล้วรู้สึกว่าโหทำไมเรื่องนี้ฮามากสนุกมากได้เงินร้อยล้านแต่ชีวิตเราดีขึ้นยังไงสังคมเราดีขึ้นยังไงเราต้องยอมรับความจริงนะว่าเราอยู่ในสังคมที่มีคนดูแลรถไฟข่มขืนผู้หญิงและเคลี้ยงผู้หญิงทิ้งทั้งที่เด็กคนนั้นยังมีชีวิตอยู่อย่าบอกว่านะว่าเราไม่มีส่วนรับผิดชอบทุกคนต้องรับผิดชอบสังคมนี้ร่วมกันเราปล่อยสื่อที่มันมีความเซ็กซี่หรือสื่อที่มันไม่ได้ให้ที่ไม่ได้ให้แก่นสารที่มันเกิดคุณธรรมในชีวิตอ่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็กลับมาเกิดปัญหากับสังคมเราเองครับดังนั้นผมอยากให้มันมีหนังที่มีประโยชน์ตอนนี้เรื่อยๆเยอะๆคือในหนังเห็นคุณฮามิซินบอกว่าไม่มีคำหยาบไม่มีคำทำลามกทะลึ่งอะไรแบบที่หนังทั่วไปอันนี้ไม่มีครับอันนี้คือถามทุกคนเลยนะเคยมีคำถามกับตัวเองไหมว่าเวลาดูหนังมีคำหยาบแล้วทำไมมันต้องตลกทำไมหรือทำไมจะต้องมีคำหยาบคือพี่มีลูกไงไม่ดูหนังไทยมานานไม่ดูพี่ก็ตอบไงพอดูนะคะแต่บางอารมณ์ค่ะมันจะต้องมีแบบต้องหยาบขนาดนี้เลยเหรอหรือพูดปกติได้ไหมมันจะมีมาอยู่ในมันกลายเป็นวัฒนธรรมกลายเป็นเรื่องปกติกลายเป็นถ้าไม่มีถ้าไม่มีหายไม่ได้ใช่ค่ะแต่เท่าที่เคยดูมานะคะภาพยนตร์ไทยผู้กำกับที่เป็นตลกส่วนใหญ่เรื่องนั้นอะแก้ผ้าคำหยาบล้วนๆคือเอะอะหยาบใช่ค่ะบางทีเรามีความรู้สึกว่าเราเป็นวัยรุ่นเรายังไม่หยาบขนาดนี้เลยเวลาเราคุยกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบมันก็แปลกดีแล้วยิ่งเด็กอะค่ะดูเขาก็จะจำไงคะว่าอันนี้ผู้ใหญ่ยังพูดได้ไม่ผิดหนูเชื่อว่าถึงจะมีเลทติดว่า18บวก21บวกหรือ13บวกก็ช่วยไม่ได้ค่ะใช่ใช่ YouTube หรืออะไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเข้าถึงง่ายเพราะเด็กจะจำมันนะคะจำว่าเอ้ยคำนี้มันพูดได้นี่อย่างเช่นเดี๋ยวนี้ก็เราจะใช้ว่าไอ้เนี่ยเป็นเรื่องปกติใช่ไหมงานเนี่ยเรียกใครก็เรียกได้บางคนเรียกอีนะเอาละค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าจริงๆแล้วคือนอกจากหนังที่จะคือคัดกรองคุณภาพเพื่อประโยชน์ของคนดูอย่างแท้จริงเนี่ยจริงๆความหมายของชื่อหนังในตัวก็มีด้วยอามีนหมายถึงอะไรอะคะคือจริงๆเนี่ยศาสนทูตเนี่ยชื่อว่ามูฮัมหมัดใช่ไหมครับแต่ว่ามีฉายาที่ผู้คนเรียกกันว่าอันอามีนแปลว่าผู้ที่ซื่อสัตย์ผู้ที่รับความไว้วางใจครับแม้แต่ว่าคนที่คือคนในตะวันออกกลางในยุคนั้นที่ยังไม่รับอิสลามก็มียิวมีคริสเตียนแม้จะไม่ได้รับอิสลามเนี่ยแต่ก็ยอมรับในเกียรติของความซื่อสัตย์ว่าถ้าคนนี้นะรับผิดชอบเรื่องไหนเนี่ยเขาซื่อสัตย์มากไม่เคยโกหกเนี่ยครับแล้วในเรื่องคุณเรย์แมคโดนัลด์เป็นพระเอกนะคะครับผมใช่ครับแล้วนักแสดงส่วนใหญ่ล่ะคะนักแสดงส่วนใหญ่ก็คละกันมีหลากหลายมีทั้งที่เป็นมุสลิมด้วยแล้วก็มีทั้งที่เป็นพี่น้องไทยพุทธด้วยครับผมฮะวันที่ไปติดต่อคุณเรย์เนี่ยครับผมฮะคือไปอธิบายแล้วเขารับปากเลยไหมว่าจะเล่นได้หรือยังคือเนื่องจากเราไม่มีตังค์แล้วก็วิธีที่ได้มาของนักแสดงแต่ละคนมันประหลาดล้ำหลอกมาเหรอคะคืออย่างอีกวันเนี่ยผมต้องถ่ายฉากที่มีอาเดียเล่นละคุณพ่อสอนรามนะอาเดียแล้วผมก็จะหาคนมาเล่นบทเนี้ยไม่ได้ทีนี้ทีมฝ่ายอาร์ตไดเขาบอกเอาไหมตอนที่อาเดียเป็นหนุ่มเนี่ยเคยทำปืนลั่นใส่หัวเข่าพ่อผมเดี๋ยวผมจะเอาเหตุผลเนี่ยไปอ้างว่าไม่หลอกว่าอาเดียบอก
อ้าวโอเคใช่เคยทำแบบนั้นจริงเดี๋ยวจะทำให้ก็ได้ว่าไปเล่นให้แต่ปรากฏว่าเขามาเนี่ยเขาได้เจอบทได้เขาก็ประทับใจเหมือนกับคุณเลแล้วก็นักแสดงหลายคนนะคุณเลเขาบอกว่าเขาอ่านบทรวดเดียวจบเลยแล้วเขาบอกเฮ้ยมันแบบเขาบอกว่าอยากเล่นอยากเล่นครับแล้วมีอุปสรรคไหมคะในการถ่ายทำเพราะว่าใช้ระยะเวลาตั้ง3ปีคือความยากก็คือว่าการที่เราต้องเล่าเรื่องเกี่ยวกับปรัชญาอิสลามให้คู่ขนานกับโดยที่อรรถรสของศิลปะภาพยนตร์เนี่ยต้องไม่หายไปอันนี้มันเป็นความยากมากเพราะว่าในแต่ละขั้นตอนเนี่ยต้องมีเขาเรียกว่าบอร์ดชรีอะห์เนี่ยครับเป็นนักวิชาการศาสนาเนี่ยมาตรวจสอบในทุกขั้นตอนเลยว่าโอเคขั้นเขียนบทใช่ขั้นเขียนบทเป็นยังไงออกกองถ่ายบางทีก็มาตรวจด้วยแล้วก็หลังขั้นตอนตัดต่อมันก็เลยยากแล้วก็ที่ยากไปกว่านั้นคือเราไม่มีเงินทุนเงินบริจาคเนี่ยท้ายที่สุดมันก็หมดเวลาผมถ่ายฉากไหนก็ตามแล้วผมต้องมั่นใจว่าฉากเนี่ยผมไม่ถ่ายซ่อมนะผมก็ใช้นักแสดงถอดเสื้อผ้ามาแล้วผมก็ไปกองแบกกระดินขายได้เงินปุ๊บเขาไม่ก็ไปถ่ายฉากต่อไปครับบางฉากเนี่ยเป็นแบบฉากมาเฟียโกดังล้างที่เราเห็นเซตอัพสวยๆนะพอถ่ายฉากนี้เสร็จเนี่ยผมก็ให้โปรดิวเซอร์เนี่ยเรียกซาเล้งมาแล้วก็ถอดเหล็กกันช่างกิโลใช่พอได้เงินผมก็โทรหาคุณเล่เนี่ยผมได้เงินแล้วนะมาถ่ายฉากต่อไปกันคุณเล่บอกมีหน้าใช้เวลาตั้ง3ปีใช่ๆครับคุณเล่เขาบอกว่าผมเพิ่งไปถ่ายรายการอาหารกับชาคิดมาครับรายการคุณชาคิดยังเขาบอกโกนเขาเกลี้ยงเลยเพราะว่าก็เลยต้องรอเขายาวรอเขาอีก2เดือนใช่ใช่ใช่ครับแล้วบางฉากเนี่ยถ่ายเสร็จใช่ไหมครับฉากเอฟเฟกต์เนี่ยเสื้อเนี่ยมันแบบมันโดนยิงเสื้อมันทะลุพอทะลุเป็นรูเสร็จปุ๊บถ่ายไม่สวยแล้วไม่มีเสื้อแล้วครับก็ต้องถอดเสื้อตัวเดิมกลับด้านมาฝังเอฟเฟกต์ใหม่อะไรมันสุดๆเลยครับคือมันเป็นหนังที่เราไม่มีทุนเลยแล้วก็ต้องหาทุนด้วยตัวเองมันก็เลยต้องแบบแก้ตรงนั้นเดี๋ยวนั้นเลยได้ๆครับแต่ความยากมันคือเรื่องของคือน่าจะเป็นความตัดต่อเนี่ยนานสุดเพราะเราค่อนข้างปลานีดมากคือเราต้องการจะดึงอรรถรสของศิลปะสมัยก่อนเลยคือจริงๆด้านศิลปะมันจะมียุคสมัยอย่างของชองลูกโกดาที่เป็นคนฝรั่งเศสที่มีความโดดเด่นเรื่องการตัดต่อเราใช้เทคนิคนี้หรืออย่างทางฝั่งเอเชียก็มีอย่างอากิระคุโรซาวะที่เขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับสัจจะธรรมชาติในการกำกับจะเห็นตัวละครเป็นจุดเล็กๆแล้วก็มีธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ห้อมล้อมอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเนี้ยเราจะดึงพวกศาสตร์เก่าๆของศิลปะภาพยนตร์ที่ใช่ที่มันหายไปเพราะว่าฮอลลีวูดมองภาพยนตร์เป็นสินค้าแล้วเป็นคนกำหนดเนื้อหาของภาพยนตร์ว่าเทรนช่วงนี้นะต้องเป็นหนังแวมไพร์ช่วงนี้ต้องเป็นหนังหุ่นยนต์แปลงร่างอะไรแบบเนี้ยซึ่งเราก็รู้สึกว่าพอฮอลลีวูดกำหนดเทรนแบบนั้นเนี่ยเราก็เลยอยากจะดึงเอาศิลปะเก่าๆที่มันแบบว่าเกี่ยวกับศิลปะภาพยนตร์แท้ๆกลับมาเพื่อจะลบล้างแนวทางการดูหนังก็เหมือนการกินอาหารแล้วเนาะอเมริกันเขาก็เน้นไวเน้นกินสะดวกแต่ยุโรปเนี่ยเขาจะเน้นกินแบบละมิดละไมคือชื่นชมนะขอบคุณมากมันมีซีนแบบฟังแล้วแบบมันเป็นศิลปะคือเราคงถ้าเราเป็นเขาได้เราคงขอใจตั้งแต่หนังไม่มีเพลงประกอบเนี่ยสองเรื่องแรกก็เลยนะคะประกอบดีวะมันยากมากแล้วมันก็เป็นที่ใหม่มากสำหรับคนมุสลิมจนทำให้บางพื้นที่ที่ไปถ่ายเนี่ยเขาก็ไล่ด้วยไม่ให้ถ่ายครับคือเขาไม่เข้าใจว่าคือกฎเหล็กเลยนะในการทำภาพยนตร์เกี่ยวกับอิสลามคือห้ามคนเล่นเป็นศาสดาคือถ้าสมมติว่าหนังเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีคนเล่าเรื่องเป็นพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับพระเยซูหรือว่าโนอาห์หรือว่าโมเสสใช่ไหมครับแต่เนี่ยพอเขาบอกว่าอันเนี้ยผมเนี่ยนะกำกับหนังเกี่ยวกับศาสนทูตศาสดามูฮัมหมัดนะครับเขาก็คิดว่าไอ้มีศาสดาหรือเปล่าหรือว่าในหนังเนี่ยพูดถึงเกี่ยวกับคัมภีร์ไตรปิฎกฉบับลังกามีพูดถึงเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างเดี๋ยวมันจะเป็นเฉลยของหนังความเชื่อมโยงระหว่างพระพุทธเจ้ากับศาสนทูตมูฮัมหมัดเกี่ยวข้องกันยังไงเขาก็ไม่เข้าใจก็เลยไล่ไม่ให้ผมถ่ายผมโลเคชั่นหน้าถ่ายไปแล้วเราก็ต้องไปหาที่ใหม่เพื่อให้มันคอนติเนียเงี้ยมันก็มีความยากมากบางฉากเนี่ยคุณเลล้มตรงนี้ใช่ไหมครับพอจะมาถ่ายต่อตังหมดไปล้มอีกจังหวัดนึงล้มถนนนึงอะไรอย่างนี้ไปล้มตรงนี้แล้วไปกิ้งอีกจังหวัดนึงกิ้งถ่ายที่แดนก็ต้องชื่นชมเขาเนาะอดทนเขาอดทนมากเขาอดทนมากทุกคนแบบมาด้วยใจจริงนักแสดงทุกคนแบบทุ่มเทแล้วก็แบบด้วยคือผมจะบอกว่าพัฒนาการด้านการแสดงนะกับพัฒนาการด้านจิตวิญญาณของคุณเลนะคือเป็นกัลยาณมิตรที่ดีมากเลยคือมันมีความสุขงอมหลายอย่างที่เกิดขึ้นในกองถ่ายที่ไม่เคยเห็นนะมีช่างภาพที่เขาเป็นชาวพุทธนะเวลาที่ผมละหมาดเนี่ยเขานั่งสมาธิอะไรแบบนี้ครับชื่อชีพิปูคือเขาแต่ละคนมาด้วยใจจริงครับใจดีมากครับเนี่ยไม่ผิดหวังเลยที่แอบหลงรักพี่เลแมคโดนัลด์พี่เลสักพี่เลคือแต่เวลาเราไปดูที่ฉายอะค่ะปกติโรงหนังทั่วไปผู้หญิงผู้ชายนั่งรวมกันแต่เรื่องนี้ที่นี่ต้องแบ่งกันเพราะว่าตามแบ่งโซนเหรอคะใช่ไหมคะจริงๆหลายอย่างเราก็แบ่งกันนะโดยวิถีชีวิตแต่เราอาจไม่ทันสังเกตเช่นการเข้าห้องน้ำการรับปริญญาเนี่ยก็จะแบ่งชายหญิงนะครับแต่ทีเนี้ยมุสลิมเนี่ยครับก็คือว่าในโรงภาพยนตร์เนี่ยคือที่ไหนก็ตามที่มันจะมีการปะปนกันเนี่ยเราเป็นที่สาธารณะเนี่ยนะคะ
เราก็เลยแบ่งชายหญิงให้จริงๆทั้งหมดทั้งปวงไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อให้เกียรติผู้หญิงนะให้ผู้หญิงเนี่ยมีความสะดวกในการเลือกที่นั่งผู้หญิงมีความเป็นส่วนตัวไม่ถูกสายตาที่ลวนลามหรือว่าอะไรแบบนี้ครับอิสลามเป็นศาสนาที่ให้เกียรติผู้หญิงมากเลยดังนั้นเนี่ยผู้หญิงเนี่ยจะมีสิทธิเสรีภาพสูงในการที่จะเลือกใช้ชีวิตหรือเลือกที่จะนั่งหรือเลือกที่จะดำเนินชีวิตอะไรแบบนี้แต่คนอาจจะมองว่ามันหนังประหลาดอะไรทำไมต้องแบ่งที่นั่งอะไรแบบนี้ฉันเป็นสามีภรรยากันทำไมฉันต้องห่างกับภรรยาด้วยอะไรแบบนี้เขาอาจจะไม่เข้าใจระหว่างทางที่ถ่ายทำไปเนี่ยครับเคยท้อเคยอยากหยุดไหมคะผมไม่ไหวแล้วเอาแค่นี้แหละไม่ไหวละไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทำต่อแล้วหรือว่าพอทำไปเนี่ยมันมาของมันเองโดยที่เราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรคือแน่นอนมันอาจจะต้องมีท้อเพราะว่าเราทำเพื่อใครหลายคนแต่ปรากฏเราถูกไล่อย่างงี้ใช่ไหมครับหรือว่าบางทีคนในกองถ่ายเราเข้าป่านานๆเนี่ยน้องๆก็เริ่มป่วยแล้วก็ออกกองไม่ได้ไปทีละคนสองคนอะไรเงี้ยต้องคือมันทุลักทุเลมากอะไรแบบนี้แต่บางอย่างเนี่ยมันคือผมอาจจะกำกับการแสดงได้นะผมอาจจะกำกับคนได้แต่ผมไม่สามารถกำกับแสงจากฟากฟ้าหรือเมฆบางฉากเนี่ยมีคนถามถ่ายได้ไงไม่สวยแบบนี้ผมบอกผมทำไม่ได้เลยผมแค่มีหน้าที่เนี่ยถ่ายภาพที่พระเจ้าสร้างขึ้นเฉยๆแสงจากท้องฟ้าที่ส่องลอดใบไม้มาแบบมันสวยมากเป็นแฉกแบบนี้ผมไม่มีทางก็สั่งให้แสงนั้นทำแบบนั้นได้แต่ว่าบางอย่างที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามิตรภาพความเป็นกัลยาณมิตรที่เกิดขึ้นความสวยงามความลงตัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นโดยเราไม่สามารถควบคุมได้แต่มันสามารถเสร็จไปได้มันทำให้เรารู้สึกว่าต้องไปต่อให้ได้ถ้าเราเสร็จทำสำเร็จได้นะมันจะมีความเป็นครั้งแรกหลายอย่างที่คนจะรอที่จะแบบภูมิใจไปกับมันนะครับอันนี้แบบไม่ได้ดราม่านะครับแต่พี่มีความรู้สึกนะพอฟังเล่าเนี่ยพี่มีความรู้สึกว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันลงตัวมันสำเร็จได้เพราะความศรัทธาความศรัทธาอย่างยิ่งยวดของคุณฮามิซีนนะของทีมงานความอดทนของนักแสดงทุกคนมาด้วยใจอ่ะมันก็เลยมันมีวันเนี้ยครับผมครับแล้วมันเต็มทุกรอบนี่ทำไงคะแต่รายการนี้จัดเต็มได้ที่ไหนอย่างไปยังทุกบ้านคอนเสิร์ตต่างจังหวัดมากก็เต็มกันไปหมดแล้วเนี่ยไม่ได้ดูด้วยนี่ก่อนนั้นเนี่ยคือมันกลายเป็นกระแสที่แบบว่าแม้แต่ผู้จัดละครผู้กำกับแล้วก็ดาราหลายท่านนะแอบไปซื้อบัตรเพื่อจะมาดูไปเป็นกระแสไปถึงขั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปจนถึงขั้นนายกเลยครับที่นักข่าวการเมืองถามท่านนายกว่ามาดูหนังเรื่องนี้กันไหมหรืออะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้แต่ละรอบเนี่ยมันเต็มจนที่สุดเนี่ยทางมูลนิธิเขาเลยตัดสินใจว่าจะเปิดอีกรอบนึงคือวันที่18เสาร์ที่18กับเสาร์ที่19เมษาซึ่งมันตรงกับหลังสงกรานต์ผมก็ไม่รู้ว่าคนพร้อมจะโอ้เยอะที่ไม่ได้ไปไหนอ่ะเยอะอยู่เปิดกันเลยค่ะเต็มนะคะเบอร์โทรก็เบอร์นี้ป่ะจองไหนเบอร์ไหนมีมั้ยมีเบอร์มั้ยมีเบอร์ที่เปิดเพิ่มเติมนี่เบอร์นี้ป่ะคะเก่งกับผมอีกคนนึง085ไม่เราไม่บอกได้ป่ะเรากลัวไม่ได้ไปดูเบอร์โทรศัพท์สำรองที่นั่งนะคะไปลองถามรายละเอียดว่าเปิดรอบเพิ่มเติมแล้วก็จะสามารถสำรองที่นั่งได้อย่างไรนะคะมี3เบอร์ด้วยกันค่ะ0858292020นะคะ0858292020อีกเบอร์หนึ่งนะคะ0927187334 0927187334และอีกเบอร์หนึ่งค่ะลองโทรศัพท์ไปสอบถามนะคะ08198233340819823334ค่ะไปตามรายละเอียดใน Facebook ก็ได้นะคะเขามี Facebook ค่ะ www.facebook.com/aminthemovie นี่ค่ะ amin ก็ AMEEN แล้วก็ themovie ค่ะ THEMOVIE คือหนังนี่จะฉายที่หอประชุมใหญ่ TOT แจ้งวัฒนะใช่ครับชั้น9อาคาร9ชั้น2ครับผมนะคะแจ้งวัฒนะนี่เองนะคะงั้นต้องรีบจองนะคะก็จะได้ไปดูท่านตรงท่านนายกไปดูป่ะคือคุณถาปณีเขาเชิญนายกครับอ๋อถ้าคุณถาปณีก็ไม่ต้องถามจบข่าวเดี๋ยวรอบ18 19เราให้พี่โสเชิญแล้วเขาเป็นเพื่อนกันเพื่อนกันมีคำถามนิดนึงอะค่ะคือสมมุติไม่แบบจบการฉายไปแล้วยังจะมีโอกาสดูได้ทางอื่นอีกไหมหรือจะมีแผนออกมาไหมในอนาคตอะไรเงี้ยค่ะคือเบื้องต้นครับตอนนี้เลขากระทรวงวัฒนธรรมของมาเลเซียครับเขาประทับใจมากแล้วเขาบินมาที่สงขลาแล้วก็นัดกันเพื่อจะเอาหนังไปฉายที่มาเลอินโดแล้วก็บูไนซึ่งถ้าสมมุติว่าไปย่านนั้นจริงนะครับมันก็จะมี
โดยหลักคือเวลาถ้าหนังฉายในต่างประเทศเนี่ยในเมืองไทยยังไม่สามารถทำดีวีดีหรือเผยแพร่ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยทางนู้นเขาจะกระทบใช่ๆครับรวมทั้งตอนนี้ก็คือมีทางพี่เขาส่งไปที่ฮ่องกงแล้วก็ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นเทศกาลปูซานอะไรอย่างนี้ครับครับกระทรวงวัฒนธรรมมาเลยเหรอคะครับผมครับกระทรวงวัฒนธรรมเราล่ะรู้สึกว่าทางแล้วบางทีกระทรวงธรรมก็จะดูเหมือนกันนะครับคือดูอย่างเดียวไม่พอมันต้องช่วยส่งเสริมด้วยค่ะปวดใจปวดใจทีนี้ต้องแบบให้ทุนดูแลอะไรแบบเนี้ยไม่ก็นะเหมาลงรอบของเมเจอร์ไปเลยเผยแพร่ใช่ไหมฮะให้เขาตีกันเรื่องบาร์แต่ตาพนมให้เสร็จก่อนไหมเหรอดูเตียงอะเหรอระบบธุรกิจพโรงภาพยนตร์ให้เขาไปเคลียร์ให้เสร็จก่อนนะหนังดีๆของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนใครก็ไปโอเคแล้วก็รีโทรนะคะบัตรราคา250บาทครับผมครับครับอย่าลืมเผื่อเหลือไว้พี่ด้วยนะแล้วโทรเนี่ยกำลังจะยืมโทรก่อนจองก่อนได้ไหมค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจคิดว่าหลังจากเรื่องนี้ประสบความสำเร็จเสียงตอบรับดีขนาดนี้ต้องมีเรื่องใหม่และเงินทุนก็น่าจะได้จากคนที่เขามีจิตใจอยากจะมีหนังประโยชน์ครับใช่ไหมคะเพิ่มอีกสักเรื่องนึงในสังคมโลกมนุษย์โลกมนุษยชาตินะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาสักครู่ค่ะก่อนจะถึงจันทร์